คลิปสอนบิน DJI FPV สอนตั้งแต่เซตอัพเครื่องไปจนถึงตอนบินตอนบินก็สอนตั้งแต่เทคออฟไปจนถึงแลนดิ้งสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับหลังจากที่ผมทำคลิปรีวิวเจ้า DJI FPV ตัวนี้นะครับทำเป็นฟูลรีวิวไปแล้วนะครับผมก็ไปปรึกษากับพี่เบสเจ้าของร้านเทปแกดเจ็ตนะครับว่าเนื่องจากโดรนตัวนี้เนี่ยเขามีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในแต่ละโหมดและขั้นตอนในการบินแต่ละขั้นตอนค่อนข้างละเอียดมากเลย ก็เลยปรึกษาพี่เบสว่าขอทำเป็นอีกคลิปนึงเพื่อที่จะสอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยเหมือนเป็นคัมภีร์ฉบับนึงเลยสำหรับคนที่ซื้อโดรน DJI FPV ไปตั้งแต่แกะกล่องเลยคุณเซตอัพก่อนจะไปบินคุณต้องเจออะไรบ้างแล้วในระหว่างบินคุณต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนไหนเป็นยังไงต้องทำอะไรงั้นคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านเทพแกดเจ็ตนะครับที่ให้ผมเนี่ยมาสอนคลิปนี้ใครที่ซื้อโดรนจากร้านเทพแกดเจ็ตคุณจะได้รับการแนะนำให้ดูคลิปนี้ส่วนคนที่ซื้อร้านอื่นถ้าอยากมาดูคลิปนี้ด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ดูนะฮะดูได้ถือว่าแบ่งๆกันไปความรู้นะฮะเราไม่หวงอยู่แล้วถึงแม้คุณจะซื้อร้านอื่นก็ตามไม่เป็นไร okay. เราไปดูการบิน DJI FPV นะฮะอันดับแรกเอาซื้อมาก่อนเลยแกะกล่องก่อนที่จะเริ่มบินเนี่ยต้องทำอะไรบ้างไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ DJI FPV แกะกล่องมานะครับอุปกรณ์อันดับแรกที่เราจะเอามาใช้งานนะครับจะต้องมีอะไรบ้างแกะกล่องมานะครับเจอตัวโดรนก่อนเลยนะครับตัวโดรนเนี่ยยังไม่ได้ใส่ใบพัดมาให้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องทำคือเข้าไปที่กล่องเล็กข้างในแล้วไปแกะเอาใบพัดออกมาวิธีการใส่ใบพัดนะครับเขาจะมีตำแหน่งของใบพัดอยู่เพราะว่ามอเตอร์ทั้ง4ตัวเนี้ยต้องการใบพัดที่เป็นคนละแบบ จะมีสังเกตว่าตัวใบพัดเนี่ยจะมีวงกลมสีแดงอยู่ เขาจะใช้คู่กับมอเตอร์ที่มีวงกลมสีแดงอยู่ เพราะฉะนั้นต้องใส่ให้ถูกนะครับ2อันจะอยู่บนสัญลักษณ์สีแดง okay. วิธีใส่ก็คือกดใบพัดลงไปในร่องแล้วก็หมุนให้ล็อกดังกลึบใส่แบบนี้ให้ถูกนะครับกับมอเตอร์ที่ไม่ต้องมีสัญลักษณ์วงกลมสีแดงก็ใช้ใบพัดที่ไม่มีสัญลักษณ์อะไรใส่เข้าไปจนครบ4ใบหลังจากนั้นตัวโดรนแกะฝากิมบอลออกมาใต้กล้องเขาจะมีฝาปิดตรงนั้นเปิดออกมาก็จะมีช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับก่อนบินก็ต้องใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปก่อนใส่เมมได้ที่หนึ่งนะใส่ที่แว่นก็อกเกิลได้ด้วยพอมาถึงตัวแว่นก็อกเกิลนะครับก็จะมีสายเคเบิลเส้นหนึ่งกับแบตเตอรี่ที่ให้มาในกล่องคุณผู้ชมต้องเอาแบตเตอรี่ก้อนนี้ไปชาร์จนะครับแล้วก็ตัวเอาแบตโดรนไปชาร์จด้วยนะฮะแบตใน DJI FPV เนี่ยในชุดคอมโบเนี่ยเขาจะให้แบตมาแค่ก้อนเดียวคุณก็ต้องเอาแบตก้อนนี้ไปชาร์จก่อนพอชาร์จเสร็จแล้วเอาแบตมาใส่ที่ตัวโดรนดันสวิตช์หรือว่าซ็อกเก็ตของปลั๊กตัวแบตเตอรี่ให้เข้าที่ใส่เข้าไปกึ๊กเสร็จเรียบร้อยเปิดตัวแบตเตอรี่สำหรับแว่นก็อกเกิลนะครับเสียบสายเคเบิลเสียบเข้ากับตัวแว่นก็อกเกิลเสร็จแล้วมีคอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งครับก็ต้องไปเสียบชาร์จชาร์จให้แบตเต็มด้วยเช่นกันพอเรามีอุปกรณ์ครบ3อย่างนี้เราก็พร้อมจะบินแล้วแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอา3อย่างนี้ออกจากบ้านนี่คือคำแนะนำจากผมเลยนะคุณชาร์จแบตก้อนแรกคุณยังบินไม่ได้ครับคุณต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์และลงทะเบียนรีจิสเตอร์กับทาง DJI ก่อนให้ทำอย่างนี้ครับเปิดโดรนขึ้นมานะครับวิธีการเปิดก็คือกดที่แบตเตอรี่นะครับกดสั้น1ทีกดยาว1ทีตึ๊ดเสร็จแล้วเปิดแว่นครับกดสั้น1ทีกดยาว1ทีที่แบตเตอรี่เช่นกันนะฮะเปิดแว่นก็อกเกิลรีโมทคอนโทรลก็เหมือนกันครับกดสั้น1ทีกดยาว1ทีทั้ง3อุปกรณ์จะซิงค์และคอนเนคกันเสร็จเรียบร้อยอันดับแรกที่คุณต้องทำคือใช้สาย USB 1เส้นที่ให้มาในกล่องเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก่อนถ้าคุณใช้ iPhone เขาก็จะมีตัว OTG มาให้คุณก็แปลงใส่สายเคเบิลของ iPhone เสียบเข้าไปได้ okay. ถ้าคุณใช้ Android คุณก็อาจจะหาสาย C2C หรือ C to Lightning มาเสียบก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการคอนเนคตัวแว่นก็อกเกิลกับตัวสมาร์ทโฟนเปิดแอป DJI Fly ครับเป็นแอปที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ควบคุมการบินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราบินผ่านแว่นอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้มือถือเราจะเสียบแค่ตอนแรกตอนเดียวนะฮะพอเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าไปนะครับถ้าคุณไม่เคยบินโดรนจาก DJI มาก่อนเลยคุณก็ต้องลงทะเบียนก่อนถ้าคุณมี username เคยมีโดรนอยู่แล้วแบบผมก็ใส่ username แล้วก็ใส่ password เข้าไป yeah. ล็อกอินเสร็จแล้วเขาก็จะทำการ register โดรนลำใหม่นี้เข้าไปในลิสต์ของเราพอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาคือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งออกจากบ้านเพราะว่าคุณต้องการอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ Wi-Fi บ้านอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยจะใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตประมาณ340เมกถ้าคุณออกมาข้างนอกแล้วคุณจะบินเลยคุณจะไม่ได้บินครับเพราะคุณมีแบตก้อนเดียวแล้วก็คุณจะเสียแบตไปประมาณครึ่งก้อนในการต่อ 4G เพื่อจะดาวน์โหลดไฟล์เผลอๆดาวน์โหลดไม่ได้ด้วยถ้าเกิดมือถือคุณไม่ยอมดาวน์โหลดไฟล์มากกว่า300เมก200เมกอยู่ที่บ้านครับอย่าเพิ่งออกมาแล้วอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยกลับไปชาร์จแบตให้เต็มแล้วค่อยออกมาบินอีกรอบนึงครับ
เซตอัพเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยคราวนี้คุณพร้อมบินแล้วครับออกมานอกสถานที่หาที่โล่งๆนะครับอย่าลืมนะครับก่อนการบินทุกครั้งคุณต้องทำให้ถูกต้องตามกฎด้วยซื้อโดรนมาลงทะเบียนหรือยังครับถ้ายังไม่ลงเดี๋ยวร้านเทพกระเจ็ดลงให้ wow. เสร็จแล้วทำใบอนุญาตบินโดรนด้วยกับกรมการบินพลเรือนนะครับรอจนได้ใบอนุญาตเรียบร้อยคุณจะบินสถานที่ไหนขออนุญาตเจ้าของสถานที่ครับถ้าเป็นที่โล่งๆแบบนี้ต้องเช็คก่อนว่าใครเป็นเจ้าของที่แล้วไปขออนุญาตเขาก่อนถ้าเป็นที่สาธารณะไปขออนุญาตเขตหรือว่าขออนุญาตอำเภอที่คุณอาศัยอยู่ okay. ถูกต้องเรียบร้อยคราวนี้พร้อมบินแล้วครับขั้นตอนการบินของ DJI FPV เนี่ยคือจะต้องเป็นการบินและมองผ่านแว่นก็อกเกิลเพราะฉะนั้นกฎของ DJI ก็คือคุณจะต้องมีผู้ช่วย1คนครับยืนอยู่ข้างๆคุณแล้วก็คอยมองทิศตัวลำนะฮะหรือว่ามองทิศทางการบินของคุณเพราะว่าเราจะเห็นภาพจากกล้องโดนอย่างเดียวแล้วคราวนี้เราจะไม่รู้ว่าเราจะบินไปใกล้วัตถุอะไรหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยเราต้องมีคน1คนคอยช่วยบินนะครับเสร็จแล้วตอนเราบินอยู่เนี่ยแนะนำให้นั่งครับเพราะว่าการใส่แว่นเนี่ยบางทีเราอาจจะเผลอทรงตัวไม่อยู่อาจจะทำให้เซหรือล้มได้นะครับให้นั่งบินก็ได้ครับถ้าเพิ่งเริ่มหัดบินใหม่ๆเราเริ่มบินครั้งแรกเราจะบินในโหมด N ก่อนซึ่งเป็นโหมดที่ง่ายที่สุดเหมือนกับโดรนปกติเลยถ้าใครเคยมีโดรนปกตินะครับก็จะรู้ดีว่าจะต้องบินยังไงผมจะอธิบายสั้นๆตรงนี้เผื่อคนที่เคยบินโดรนอยู่แล้วเปิดตัวโดนเปิดตัวแว่นเปิดรีโมทคอนโทรลซิงค์กันเรียบร้อยสัญญาณพร้อมสวมเข้ามาในแว่นครับใส่แว่นก็อกเกิลเข้ามาให้พอดีหัวใส่สายรัดคาดมองเข้าไปในจอคุณจะเห็นข้อมูลทุกอย่างเหมือนหน้าจอการบินโดรนเช็คดาวเทียมว่าดาวเทียมมีครบหรือยังขึ้นครบหรือยังเสร็จแล้วเวลาเราจะปรับตั้งสิ่งต่างๆในแว่นเนี่ยเขาจะมีจอยสติ๊กเป็น5ทิศทางอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มถ่ายภาพอยู่ด้านบนขวานะจะมีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มอ่ะมีปุ่มบันทึกภาพปุ่มแบ็คแล้วก็จอยสติ๊กจอยสติ๊กเนี่ยกดโยกซ้ายขวาหน้าหลังแล้วกดลงได้เลือกเมนูไหนก็เลือกไปแล้วกดใช้ง่ายไม่ต้องห่วงครับลองใช้ดู okay. เสร็จแล้วตอนนี้พร้อมบินแล้วครับเทคออฟครับกดสติ๊กเป็นรูปตัว V เข้าหากันสตาร์ทมอเตอร์มอเตอร์ไอเดลแล้วนะครับกดสติ๊กฝั่งซ้ายนะครับตัวควบคุมความสูงดันสติ๊กขึ้นครับฟึชโดรนก็จะบินขึ้นมาแล้วคุณก็ปล่อยสติ๊กโฮเวอร์ไว้นี่คือวิธีการเทคออฟของโดรนในโหมดปกติโหมดนี้ง่ายมาก yeah. จากนั้นคุณก็ใช้สติ๊กเลยครับควบคุมครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยครับดันขึ้นเพิ่มความสูงดันลงลดความสูงโยกไปทางขวาหันหัวโดนไปทางขวาอันนี้คือแกนยอโยกไปทางซ้ายหันหัวโดนไปทางซ้ายอันนี้คือแกนยอสติ๊กฝั่งขวาควบคุม2ทิศทางเช่นกันดันไปข้างหน้าคือพิชครับคือเดินหน้าโดนนะเดินตัวลำไปเคลื่อนตัวโดนไปข้างหน้ากดมาข้างหลังถอยหลังโยกไปทางซ้ายสไลด์ตัวโดนไปด้านซ้ายโยกมาทางขวาสไลด์ตัวโดนมาด้านขวาในเบื้องต้นถ้าคุณไม่เคยบินมาก่อนก็ให้ฝึกทีละแกนนะครับแล้วทำความเข้าใจในการเคลื่อนไหวแต่ละแกนแล้วค่อยๆผสมการเคลื่อนไหวนี้ไปบินไปในตำแหน่งที่คุณต้องการ okay. สิ่งแรกที่สำคัญมากๆในการบินโดรนแบบ FPV คือเราจะไม่ชินกับการมองผ่านแว่นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกับมุมมองในปกติที่เราใช้อยู่เนี้ยมองผ่านลูกตาเราพอเราไปมองผ่านแว่นหรือผ่านกล้องของโดรนเนี่ยมุมมองของกล้องมันไม่เท่ากับมุมมองสายตาเราครับมันเลยผิดเพี้ยนไปมันเลยทำให้เราไม่ชินวิธีการง่ายๆก็คือคุณต้องฝึกบินบ่อยๆเพื่อให้ชินกับมุมมองในสายตาในแว่นบินไปแล้วก็มองไปมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างเงยขึ้นเงยลงนะครับสามารถปรับกิมบอลในกล้องได้ให้เงยขึ้นเงยลงได้แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวลำก็เลี้ยวไปอันนี้ฝึกให้ชินสายตาแล้วคุณก็จะบินได้เรียบเนียนแบบบินได้เนียนยิ่งขึ้น กับอีกอันนึงก็คือสิ่งที่มันไม่เหมือนโดรนทั่วไปนอกจากใส่แว่นแล้วนะครับโดรน DJI FPV เนี่ยเวลาเลี้ยวครับเนื่องจากเขาไม่มีกิมบอลที่จะรักษาแนวระนาบของกล้องไว้พอเลี้ยวเนี่ยกล้องจะเอียงนี่เลยครับโลกจะเอียงเลยมันจะทำให้คุณเบลอเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรทั้งหมดนี้สร้างความเคยชินได้ด้วยการเพิ่มประสบการณ์เข้าไปเพิ่มชั่วโมงบินเข้าไปฝึกบินช้าๆก่อนในโหมด N เนี่ยจะบินได้ไม่เกิน54กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ค่อยๆดันสติ๊กนะเดินหน้าไปฝึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นลงนะฮะ okay. อย่าเพิ่งไปบินหลบสิ่งกีดขวางอย่าเพิ่งไปบินใกล้อะไรบินในที่โล่งๆก่อนฝึกให้ชินกับสิ่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือใน DJI FPV เนี่ยเขามีเซ็นเซอร์กันชนอยู่ในโหมด N เนี่ยเซ็นเซอร์กันชนจะทำงานที่ระยะ2เมตรครึ่งถ้าคุณเข้าใกล้วัตถุจะมีไฟเตือนอยู่รอบๆจอเราที่เรามองนะเป็นสีแดงให้เราถอยหลังออกมาถ้าเราพยายามจะเข้าไปชนวัตถุเหล่านั้นในโหมด N เราจะเข้าไปไม่ได้ครับเราจะดันตัวโดนเข้าไปไม่ได้โดนมันจะหยุดมันจะไม่ยอมเข้าไปแล้วก็ความปลอดภัยอย่างนึงก็คือ emergency brake ปุ่มที่อยู่ด้านบนซ้ายของคอนโทรลเลอร์กดปุ่มนี้เมื่อคุณจะวิ่งเข้าไปหาอะไรสักอย่างนึงหรือคุณควบคุมสับสนทิศทางทำอะไรไม่ถูกเป็นปุ่มหยุดฉุกเฉินกดปุ๊บมันจะหยุดเลยมันจะหยุดตัวโดนไว้อยู่กับที่แล้วการควบคุมสติ๊กของคุณก็จะไม่มีผลต่อโดนคุณจะโยกสติ๊กค้างอยู่ยังไงก็ตามคุณอาจจะเผลอไงกดเดินหน้าแล้วแบบเวอร์
มือยังค้างอยู่อ่ะเหมือนตกใจเหยียบคันเร่งค้างอ่ะนะเหมือนขับรถแล้วเหยียบคันเร่งค้างอันนี้มันจะตัดการทำงานเลยนะครับโดยที่โดรนจะหยุดอยู่กับที่ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยให้กับคุณทันทีที่คุณเทคออฟขึ้นนะครับตัวโดรนก็จะทำการบันทึกจุดโฮมพอยต์นะครับเพื่อที่จะให้คุณบินกลับเวลาคุณบินอยู่เนี่ยถ้าคุณหันกลับมาจุดที่โดรนคุณขึ้นนะครับในแว่นก็อกเกอร์คุณก็จะเห็นตัว Hเป็นวงกลมอยู่ตรงนั้นแหละคือจุดที่โดนคุณขึ้นหรือว่าโฮมพอยต์เวลาโดนบินกลับก็จะมาลงตรงจุดนั้นซึ่งไอ้ปุ่ม Emergency Brake ตัวนี้แหละถ้าคุณกดค้างไว้นะครับเขาก็จะ Return to Home แต่เวลา Return to Home ต้องระวังนิดนึงว่าคุณบินอยู่ใต้ต้นไม้หรือเปล่าตอนขึ้นตอน Take Off คุณขึ้นเตี้ยๆไง1เมตร yeah. แต่เวลาบินกลับเนี่ยเขาจะบินกลับมาที่ความสูงประมาณ30เมตรนะหรือ15เมตรเสร็จแล้วเขาจะค่อยๆลงมาตรงๆถ้าคุณยืนอยู่ใต้ต้นไม้มันจะลงบนต้นไม้ครับ เพราะฉะนั้นก่อนเทคออฟหาที่โล่งๆนิดนึงนะฮะแบบว่าความสูงไม่มีอะไรบดบังนะเพื่อที่เวลาคุณรีเทิร์นทูโฮมมันจะได้ไม่ลงบนวัตถุอื่น หรือจะบินมาลงเองก็ได้ครับบินกลับมาในจุดที่คุณต้องการลงพื้นที่เรียบๆเช็คความปลอดภัยเรียบร้อยลดความสูงลงมาเหลือประมาณ1เมตรแล้วกดสติ๊กที่ควบคุมความสูงนะครับหรืออัลติจูดนะครับกดลงครับกดลงจนสุดค้างไว้นะฮะตัวโดนจะค่อยๆลงเขาจะลงมาจนถึง30เซนสุดท้ายจะเช็คสัญญาณกับพื้นจนแน่ใจแล้วก็จะลดความเร็วมอเตอร์ลงแล้วก็ลงจอดนี่คือการแลนดิ้งแบบสมบูรณ์แบบของ DJI FPV ครับโหมด N จบแค่นี้ฝึกหาความเชี่ยวชาญไปแล้วเดี๋ยวเรามาบินโหมด S กันในคลิปที่2ครับสนับสนุนโดย Gadget คันเทพโดย Tape Gadget